สิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี่นะคะคือน้ำตกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือมันสูงประมาณเกือบ40เมตรเลยค่ะถ้าเทียบเท่ากับตึกก็น่าจะประมาณแบบ10ชั้นน้ำตกอันนี้ตั้งอยู่ในห้างเปิดใหม่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะคือ Jewel Changi Airport ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนกำลังให้ความสนใจอย่างมากมันอยู่ติดกับแอร์พอร์ตเลยค่ะคือสิงคโปร์เขาทุ่มเงินเกือบแบบ 4,000 ล้านอ่ะเพื่อสร้างอันนี้ขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นแบบศูนย์กลางแบบให้นักท่องเที่ยวมาอยู่ที่นี่ต้องยอมรับว่าเขาสวยงามมากจริงๆคือเขาจำลองป่าเป็นป่าที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่มีความร่มรื่นสวยเลยล่ะค่ะแต่วันนี้แหละค่ะแจนไม่ได้พาคุณมาดูแค่น้ำตกอย่างเดียวเพราะว่าในห้างนี้เขามีช็อปที่กำลังเปิดใหม่ค่ะเป็นช็อป Apple Store ทุกครั้งที่ Apple Store เนี่ยกำลังจะเปิดช็อปต้องยอมรับว่าน่าสนใจมากเพราะว่าแต่ละครั้งที่เขาเปิดเนี่ยเขาดูคอมมูนิตี้ดูโลเคชั่นอย่างดีมันต้องมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่า Apple ที่เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจไปดูกันเลยค่ะมาแล้ว Apple Store สาขาที่2ในสิงคโปร์เป็นร้านแรกที่ติดสนามบินมากที่สุดสาขาใหม่นี้ตั้งอยู่ในห้าง Jewel Changi Airport ค่ะหลายคนรู้อยู่แล้วแหละว่าปกติ Apple Store เนี่ยจะเลือกเปิดในสถานที่ที่มีความสำคัญมากๆและที่สำคัญนะคะเขาก็จะพยายามเบลนด์ร้านของตัวเองให้เข้ากับคอมมูนิตี้นั้นให้ดีๆที่สุดเพื่อที่จะไม่เสียความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ตรงนั้นถามว่าทำไมต้องเป็นที่ Jewel Changi Airport Apple ได้บอกในงานเปิดมาแล้วว่าที่แห่งนี้จะสามารถรองรับผู้เดินทางได้จากหลายๆประเทศที่มาต่อเครื่องในสนามบินนี้ Apple Store สาขานี้มีพนักงานมากกว่า100คนแต่จุดเด่นของพนักงานร้าน Apple ก็คือเขาสามารถพูดได้มากกว่า11ภาษารวมถึงภาษามือด้วยร้านค้า Apple ถือว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดของ Apple เอาไว้รวมถึงเป็นสถานที่ที่ให้ลูกค้าทุกคนสามารถมาทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้เกือบทุกอย่างเพราะเขามีของกว่า200ชิ้นตั้งใจจะขายของอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แน่นอนค่ะนี่ไม่ใช่วิธีของ Apple เลยถ้าคุณไม่ได้อยากซื้อของแต่มีปัญหาต้องการคำแนะนำก็แวะมาได้เขามีช่างเทคนิคคอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำตลอด Apple สาขา Jewel Changi Airport เป็นร้านที่กว้างใหญ่มากมีทั้งหมด2ชั้นด้านหน้าเป็นกระจกใสสูง8เมตรคงความเป็นเอกลักษณ์ของ Apple ได้อย่างดีคนด้านนอกมองมาเห็นข้างในคนด้านในมองออกไปเห็นข้างนอกไม่บดบังความสวยของห้างนี้เลยกลมกลืนสวยงามมากจริงๆค่ะเดินเข้ามาในร้านเขาก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมเป็นความรู้สึกเดิมๆเวลาเดินเข้าร้าน Apple นะคะเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นโต๊ะกำแพงบันไดมันเป็นแบบเดียวกันเด๊ะกับที่ Apple Park Cupertinoใน Apple Store สาขานี้เวลาคุณเดินเข้ามาคุณก็จะเจอบริเวณจอใหญ่และเก้าอี้สำหรับกิจกรรม Today at Apple ส่วนบริเวณที่เหลือก็จะเป็นการตั้งโชว์ของของต่างๆไม่ว่าจะเป็น MacBook iPad iPhone Apple Watch Case และอุปกรณ์ Accessory ต่างๆบริเวณชั้น2จะเป็นโซนที่ให้คุณได้พบปะกับเหล่าเทคนิคทั้งหลายที่จะคอยช่วยเหลือรวมถึงสอนการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เรารู้จักกันว่า Genius Bar เนี่ยแหละค่ะมีโซน Smart Home ให้คุณได้ลองใช้และที่สำคัญนะตรงนี้เลยเขามีที่ไว้ให้คุณนั่งพักมีที่iPhone ไว้ให้ใช้ด้วยคุณรู้ไหมคะจุดเด่นของ Apple Store สาขานี้คืออะไรนี่เลยเขามี Today at Apple ที่พิเศษกว่าที่อื่นเรียกว่า The Magic of Jewel Changi Airport Photo Walk เป็นการพาเดินทัวร์ถ่ายรูปสถาปัตยกรรมต่างๆที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของห้างนี้เลยแหละค่ะโดยมีผู้เชี่ยวชาญของทาง Apple พาชมและสอนเทคนิคใหม่ๆในการถ่ายภาพด้วย iPhone และ iPad จันเชื่อว่าใครที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม Photo Walk ของทาง Apple เราจะต้องติดใจแน่นอนเพราะจันเคยไปแล้วล่ะค่ะครั้งนึงบอกเลยว่าสนุกมากได้ทั้งความรู้ใหม่ๆได้รูปสวยๆกลับบ้านไปเพียบเลยแหละค่ะแถมยังได้รู้จักกับเพื่อนใหม่อีกด้วยนะ